ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเราก็ยื่นศาลแรงงานกลางไปแล้วในเรื่องของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็ต้องรอศาลนัดก็ยังไม่ถึงวันนั้นนะครับแต่ส่วนในกฎหมายอื่นเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีเรื่องอื่นตามกฎหมายอื่นอะไรบ้างสาเหตุอะไรเนี่ยผมไม่อยากจะพูดนะครับไม่อยากจะวิเคราะห์ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องพูดมาให้ชัดเจนเองเพราะว่าเหตุผลที่ให้มาในเรื่องการสื่อสารกับบอร์ดไม่เป็นเอกภาพในเรื่องของการจัดหาเครื่องบิน38ลำเนี่ยผมก็พูดอธิบายไปพอสมควรแล้วว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหรอกเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยท่านประธานบอร์ดท่านก็ทราบดีอยู่หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่ท่านไม่ยอมพูดด้วยก็ได้ผมคิดว่าต้องให้บอร์ดพูดออกมาถ้าผมพูดไปนะเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ถ้าผมพูดไปแล้วมันพาดพิงถึงบุคคลที่3เขาก็บอกไม่ใช่ก็ต้องให้ท่านเป็นคนพูดเองออกมาให้ชัดเจนดีกว่าแต่ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งสับสนเพราะตอนแรกก็บอกสื่อสารไม่เป็นเอกภาพตอนหลังก็เป็นเรื่องของการจัดหาเครื่องบินซึ่งก็แปลกเพราะว่าเรื่องการจัดหาเครื่องบิน38ลำเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านขั้นตอนผ่านกรรมการบริหารผ่านกรรมการบริหารความเสี่ยงมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วในกรรมการเหล่านี้เนี่ยก็บอกทั้งนั้นบอกทั้งนั้นที่นั่งอยู่ไม่ได้มีฝ่ายบริหารนั่งอยู่เพียงแต่ว่าผมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งเท่านั้นเองในฐานะบอร์ดแล้วก็วันก่อนไปชี้แจงกรรมธิการคมนาคมของสภาผู้แทนประธานก็บอกว่าบอร์ดแต่ละท่านก็มีเหตุผลของท่านเองถ้าอย่างนั้นมันก็ยิ่งงงนะตกลงยังไงแน่ตกลงเหตุผลของบอร์ดแต่ละท่านนี่มันคืออะไรแต่แถลงการที่ออกมาเรื่องเครื่องบิน38ลำมันเป็นแถลงการของบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่บอร์ดจะต้องพูดมาให้ชัดเจนนะครับตกลงความจริงมันคืออะไรเพราะว่าการบินไทยเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจก็จริงแต่ว่าก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของคนใดคนหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งรัฐบาลที่บริหารประเทศเนี่ยประชาชนเขามอบหมายมาให้ดูแลทรัพย์สมบัติของประชาชนเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของก็คือประชาชนทั้งประเทศผ่านกระทรวงการคลังแล้วก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ถือหุ้นการบินไทยอยู่ 49% ผ่านตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนที่อธิบายได้และคำนึงถึงผู้ถือหุ้นข้างน้อยด้วยพูดถึงข้างน้อยนี่มันก็ไม่น้อยทีเดียวนะเพราะผู้ถือหุ้นข้างน้อยก็มีทั้ง 49% นะครับไม่ว่าจะทำอะไรได้ตามใจชอบถ้าจะเป็นบริษัทเอกชนท่านเป็นเจ้าของคนเดียวหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทในครอบครัวจะทำอะไรก็ทำไปเถอะครับไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นไม่ชอบหน้าใครก็ให้ออกไปเลยแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนแก่สาธารณชนประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อเดือนกรกฎาคม2552เกี่ยวกับแนวทางในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์นั้นนะครับคือพอย้อนหลังแล้วก็เหตุผลทั้งหมดไม่ใช่เหตุผลจริงเหตุผลผมไม่เข้าใจนะแต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นแหละว่าถ้าเป็นเหตุผลว่าต้องการกำจัดผมเนี่ยมันก็คงจะไม่ตามมาด้วยมติอื่นด้วยในวันที่ประชุมในวันนั้นเพราะว่าในการประชุมรับในวันที่28พฤษภาคมที่ยกเลิกสัญญาจ้างดีๆเนี่ยมันก็มีการย้ายคุณสาธกด้วยซึ่งเป็นรองกรรมการผู้ในการใหญ่ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ออกไปแขวนแล้วก็มีการกำหนดแนวทางในการโยกย้ายแต่งตั้งใหม่หมดเลยนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการโยกย้ายแต่งตั้งโดยสิ้นเชิงคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นระดับสูงเนี่ยก็คือจะเข้าบอร์ดระหว่างที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ได้ตกลงกับบอร์ดแล้วก็แก้ไขระเบียบบริษัทว่าระดับรองกรรมการผู้ในการใหญ่เท่านั้นแหละที่จะต้องนำเสนอบอร์ดเพื่อให้ความเห็นชอบไม่งั้นแล้วเนี่ยดีๆทำงานไม่ได้หรอกครับถ้าดีๆไม่สามารถที่จะเลือกคนที่เหมาะสมได้ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้มันต้องสามารถให้คุณให้โทษได้แต่ว่าเป็นตอนนี้เนี่ยมติวันเดียวกันที่ออกมานี่ก็บอกว่าตั้งแต่ไดเรคเตอร์ขึ้นไปนายสถานีต่างประเทศ
ผู้จัดการสาขาต่างประเทศทั้งหมดขึ้นไปเลยนะต้องนำเสนอบอร์ดในวันนี้นะครับในวันนี้ประชุมครบประชุมกันคงเกือบเสร็จแล้วล่ะเพราะมันมีการประท้วงมันมีการประท้วงโดยพนักงานที่ออกมาประท้วงบอร์ดแล้วก็มีพนักงานที่ออกมาสนับสนุนบอร์ดก็มีสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในวันนี้นะครับในช่วงที่ผมอยู่เนี่ยนะทุกอย่างสงบเรียบร้อยนะไม่มีปัญหาในลักษณะนี้ใช่ไหมอย่าเรียกว่าม็อบการบินไทยแล้วก็มีม็อบขึ้นมาแล้วสมัยก่อนที่ผมมาเนี่ยมันมีม็อบอยู่เรื่อยๆมีการประท้วงเป็นครั้งคราวแต่ผมอยู่เนี่ยต้องถือว่าสงบนะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันก็เกิดความแตกแยกขึ้นมาพอสมควรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการมีไทยไม่ได้สงบขึ้นนะอย่างที่บอร์ดบางท่านคิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผมออกไปแล้วก็เป็นมาอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกในองค์กรมากขึ้นแทนที่เราจะเดินหน้าไปสู้กับคู่แข่งกลายเป็นว่าเราจะต้องมาเสียเวลาทะเลาะกันเองนะครับซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแน่หรือไม่น่าเศร้านะเพราะว่าเรานี่คือบริษัทมหาชนจะมีการเล่นการเมืองอะไรเพื่อจะมันเป็นการเล่นการเมืองภายในด้วยแล้วก็การเมืองจากข้างนอกด้วยด้วยเหตุผลจากข้างนอกด้วยเพราะว่าถ้าเป็นภายในอย่างเดียวโดยที่ไม่มีคนข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นการที่ระเบียบบริษัทเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนอย่างหนึ่งการบริหารบุคคลเป็นหน้าที่ของดีๆเป็นหน้าที่ของ EVP ท่านใดท่านหนึ่งใครมีอำนาจอะไรเนี่ยไม่เขียนชัดเจนการสอบสวนการลงโทษทางวินัยแต่ถ้าเผื่อว่าบอร์ดเข้ามายุ่งอะไรบอร์ดล้มลูกอะไรและนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วและจะเกิดขึ้นไปอีกข้างนอกเข้ามายุ่งผ่านบอร์ดมันก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาได้ในองค์กรองค์กรนี้ก็กลายเป็นองค์กรที่ไม่สามารถที่จะปกครองได้นะครับเป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารแต่พอบอร์ดเข้ามายุ่งในเรื่องรายละเอียดภายในเกี่ยวกับพนักงานลงไปถึงข้างล่างเนี่ยความปั่นป่วนมันเกิดขึ้นทันทีมันก็ทำให้เกิดการวิ่งเต้นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับก็เป็นสิ่งที่จะทำความเสียหายให้กับองค์กรนี่จะมองคือมันมีข้อกล่าวหาของอาจารย์เกี่ยวกับหลายเรื่องไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์อยู่กับภาคพยาบาลเช่นแม้ถ้าไปฟ้องร้องก็เอาทางสสภาคพยาบาลไปคุณวิรัติปริยสิริไปด้วยภาพของอาจารย์คือภาพของการเมืองที่เด็กกันอยู่อาจารย์มีข้อที่แก้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ว่าภาคอะไรจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ทำงานมากับภาคนั้นภาคนี้มาโดยตลอดครับภาคประชาธิปัตย์อยากให้ผมทำนั้นทำนี่ผมก็เลยว่าจะต้องทำตามที่พรรคประชาธิปัตย์บอกสมัยก่อนที่เข้ามาเป็นดีๆเนี่ยก็สมัยประชาธิปัตย์ใช่แต่พรรคภูมิใจไทยก็เป็นคนคุมกระทรวงคมนาคมและภูมิใจไทยก็ไม่ได้อยากให้ผมเข้ามานะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็จริงแต่มันก็เหมือนมีฝ่ายค้านอยู่ในรัฐบาลในขณะเดียวกันผมคิดว่าการเมืองเนี่ยไปคิดเอาเองทำให้ประเด็นที่ไม่เป็นการเมืองมันเป็นการเมืองขึ้นมาบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผมคิดว่าใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลต้องบริหารอย่างมืออาชีพนะต้องดูแลทรัพย์สมบัติอันนั้นเนี่ยที่เป็นของประชาชนทั่วไปอย่าไปมองเป็นเรื่องการเมืองคนนี้มีความสำคัญคนนี้เพราะนั้นก็ต้องกำจัดมันไปถ้าอย่างนี้นะครับบ้านเมืองชิบหายหมดบ้านเมืองไม่มีความเจริญหรอกถ้าหมดแต่คิดแบบนี้น่าสงสารประเทศไทยที่เรามีนักการเมืองแบบนี้ที่คิดทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดทีนี้เรื่องการเอาออกเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นการเมืองก็ได้นะเพราะผมเห็นมีการสัมภาษณ์โดยในชัดคุณนัทดิโรกรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ไปโยงกับเรื่องการเมืองก็จะโยงไปการเมืองเองอ่ะผมก็เลยหาทนายที่จะไปฟ้องและทนายที่รับประสาฟ้องเนี่ยก็มาเกินเป็นสสประชาธิปัตย์คุณวิรัติกัลยาสิรินะครับเพราะฉะนั้น
จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรอกเพราะว่าทนายบางท่านเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่อยากจะฟ้องมีงานกับการบินไทยอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีเหตุผลต่างๆก็ได้คุณวิรัตินี่แหละที่พร้อมที่จะช่วยฟ้องให้นะครับแต่ว่ามีคนแนะนำให้รู้จักคุณวิรัติก็มีคนแนะนำแต่ก็ผมก็คุณวิรัติจะไม่รู้จักกันมาก่อนนะอ๋อครับไอ้ที่ภาพที่วันที่ไปศาลเนี่ยคือเพิ่งมาเจอกันไม่กี่ครั้งหรือว่าก็เจอไม่กี่ครั้งก็หลังจากที่ออกมาแล้วแล้วก็จะฟ้องเนี่ยก็มีการหารือกันการหารือกันมันก็ต้องแน่นอนก็มีการหารือกันเตรียมกันครับผมก็เพิ่งรู้จักคุณวิรัติตอนนั้นแหละอ๋อพอดีภาพของคุณวิรัติก็คือฝ่ายกฎหมายมือคุณเซลของพ่อเพชรผมต้องถามกลับอย่างนี้ดีกว่าว่าการบินไทยเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของใครครับเป็นของรัฐมนตรีคมนาคมหรือเปล่าเป็นของรัฐมนตรีคลังหรือเปล่าครับการบินไทยเนี่ยต้องแข่งขันกับสายการบินทั่วโลกใช่ไหมครับเราต้องการให้การบินไทยเจริญไหมครับต้องการใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีการเปลี่ยนดีๆตามการเดินใช่ไหมเขาว่ากันตรงไหนอะไรนะครับคือเขาว่ากันตรงไหนคือของกระจายผ่านหมดแล้วบริษัทที่จะไปแข่งกับสายการบินทั่วโลกชั้นนำเนี่ยครับ CEO เปลี่ยนตามการเมืองเจ๊งครับมันก็จะเจริญเท่ากับการเมืองไทยถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็เอาเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% ในการรถไฟไปเลยเผื่อว่าบริหารเองแล้วมันอาจจะเจริญเท่ากับการรถไฟขสมกก็ได้ไม่ต้องไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หลอกประชาชนไม่ต้องมากำหนดกติกากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลอกประชาชนเช่นเดียวกันไม่ต้องมากำหนดว่ามีการประเมินผลCEO ของรัฐวิสาหกิจเพราะว่าประเมินผลผ่านแล้วได้คะแนนดีมากท่านก็บอกท่านไม่เอาท่านก็ฉีกทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเลิกหลอกตัวเองกันดีกว่าถ้าบอกว่าการบินไทยควรจะเปลี่ยนดีๆทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลก็กำหนดเงื่อนไขไปสิครับตอนนี้ประกาศรับสมัครดีๆใหม่ก็เขียนไปเลยหรือไม่ก็เอาออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปเลยเลิกหลอกลวงประชาชนชาวบ้านสักทีเถอะว่าเรามีธรรมาภิบาลเรามีกติกากฎเกณฑ์ที่ดีในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับคือถ้ามองจากภายนอกมาก็เห็นชัดว่านี่คือการเมืองแต่การผมว่าเอางี้ดีกว่าว่าที่ผมอยู่เนี่ยสภาพมันดีขึ้นไหมถ้าสภาพดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันไปได้ดีเนี่ยแล้วประเมินผลก็ได้ 87% ถ้าไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองแล้วมันจะมีเหตุผลอื่นอะไรหรือเปล่าพูดไม่ชัดเจนสิครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นก็กำไรรายมาสแรกเนี่ยนะ 3,600 ล้านแล้วผมคิดว่าการบินไทยเนี่ยเป็นสายการบินไม่กี่แห่งนะที่มีกำไร 3,600 ล้านเพราะว่าสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจยากมากการแข่งขันสูงมากราคาน้ำมันสูงมากราคาน้ำมันที่จะลดเนี่ยมันเพิ่งจะมาลดในสองสามอาทิตย์นี้เองนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นผลดีต่อการบินไทยในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะว่าต้นทุนน้ำมันจะลดลงไปค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าไตรมาสแรกเนี่ยสิงคโปร์แอร์ไลน์ขาดทุน30 ล้านดอลลาร์นะลูซันซ่าแอร์ฟรานซ์ขาดทุนเป็น10,000 ล้านสายการบินจีนทุกสายซึ่งใหญ่กว่าไทยเนี่ยไม่มีสายไหนได้กำไรมากเท่าการบินไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องดูจากไอ้สิ่งที่ทำขึ้นมาสิ่งที่เป็นผลงานสภาพคล่องดีมากจากเดิมทีเดียวที่หาเงินกู้ไม่ได้ตอนนี้หาเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ในเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะดีออกหุ้นกู้มันก่อน12 ปียาวที่สุดที่เคยมีมาและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่ออกหุ้นกู้ยาวขนาดนี้มีไม่กี่บริษัทเป็นต้นผมคิดว่าพวกเราคนไทยนะสื่อมวลชนต้องเลิกโยงเรื่องการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจและการเมืองถ้ามองทุกอย่างเป็นการเมืองประเทศก็จะไปได้ดีเหมือนกับการเมืองไทยที่มีความขัดแย้งอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าต้องการให้ประเทศเดินไปได้ดีประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขต้องตัดครับต้องตัดออกไปไม่งั้นแล้วเนี่ยความเจริญของเราไปแค่ไหนก็เท่ากับความเจริญของการเมืองของไทยนี่แหละThank you.